หมูกับแป้งส่วนไหนตำบักหุ่งคือราคาอุ้ยคนนี้รอนะหุยของฉันดีกว่าอีกเอ้าแต่ตำบักหุ่งข่อยเห็นยังไงอะไรเนี่ยเจ้าย่างเตะสมตำคอยเป็นยังคือบ่เบิ่งทางข้าจะเล่นได้โทรศัพท์นั่นล่ะอ๋อพวกมันน่ะพูดภาษาอีสานกันเว้ยฉันฟังไม่รู้เรื่องหรอกนะคราวหลังอ่ะก็ไปกินที่อื่นดิจริงแกแล้วเนี่ยกินอะไรอ่ะปลาล้าหรออีมีแต่พวกคนอีสานเท่านั้นแหละที่กินของเน่าๆพวกเนี้ยเราก็อย่าหลดตัวไปยุ่งกับคนพวกนี้เลยไปพวกเราอ่ะก็มีสัมภาษณ์งานบริษัทใหญ่ด้วยอ๋อที่ไปใส่ขอโทษเฮาก่อนบ่คนกรุงเทพเป็นกันสิแต่ไอ้นอดบ่แม่นดอกแกบางคนสนั่นแหละเข้ามาซ่อนเจ็บแล้วมั้ยมาเดี๋ยวเฮาซอยเก็บขอบใจหลายได้ใจดีเลยบ่มีหยังดอกซวยๆกันขอบใจอีกเทื่อได้ท่านสั่นเฮาไปก่อนเด้อครับไว้พอกันอีกเด้อป๊าป๊าคืองามแท้อ้ายเฮ้ยนี่ใช่พวกคนอีสานเมื่อกี้ป่ะมันมาทำอะไรกันที่นี่วะอย่าบอกนะว่าพวกมันจะมาสัมภาษณ์งานที่เดียวกับเราอ่ะมันก็เป็นได้แค่แม่บ้านคานโรงเท่านั้นแหละเออจริงจบม .6 หรือเปล่าก็ไม่รู้แต่พวกมันมาก็ดีละเราจะได้ดูสูงขึ้นดูการแต่งตัวของพวกมันดีมันนอกหายโอ้ยงามหลีเรามองนี่อีหลีอายคันฮอดเดี๋ยวมาเฮงานยี่โมงนี้คือสิดีเนาะเหม็นสาพวกบ้านนอกมองหน้าฉันทำไมไอ้พวกคนอีสานจะไปสนใจเขามาหางานบ่ได้มาหาเรื่องนั่งลงก่อนเชิญคุณน็อตกับคุณควีนเข้าห้องสัมภาษณ์ได้เลยค่ะเอ้าไอ้เป็นเจ้าของมองนี่บ่แมนนั่งก่อนนั่งก่อนไอ้มาเฮ็ดงานอยู่มองนี่โดนแล้วบ่จ้าอยู่โดนแล้วแล้วเป็นหยังคือพากันมาหางานในเมืองก็ย้อนว่าพ่อคอยป่วยนัดก็เลยพาอีหลานี่มาเฮ็ดงานในเมืองก็ขอให้พ่อเจ้าหายไวๆเด้อคันสั้นเฮาเริ่มสัมภาษณ์งานกันแล้วเนาะครับถ้ามีคนมาดูถูกเพราะว่าพวกคุณคนอีสานคุณจะว่ายังไงครับบ่อยากเลยครับบ่ว่าผู้อื่นเนี่ยสิดูถูกเฮาจังได๋พวกเฮาก็บ่สนใจดอกย้อนว่าพวกเฮาบ่ได้เฮ็ดให้ผู้ใดเดือดร้อนครับพ่อกับแม่สอนไว้ว่าบ่ว่าสิเฮ็ดงานอีหยังขอให้เฮาเป็นคนดีกับพ่อจ้าเฮ้ยดีใจหลายป้าอายขั้นสายเข้าไปเรียนฉลองที่ได้งานกันดีกว่าเฮ้ยพวกมันได้งานกันแล้ววะไม่ได้นี่18เพราะว่าแม่บ้านกับพานโรงอ่ะไม่ต้องใช้วุฒิอะไรเงี้ยก็จริงของแกถ้า2คนนั้นได้อ่ะเราก็ต้องได้เชิญคุณนิ้งคุณอายเข้าห้องสัมภาษณ์ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะอุ๊ยหล่อจังเลยนะคะผิวพรรณก็ดีๆอะค่ะงั้นเรามาเริ่มสัมภาษณ์งานกันเลยนะครับพวกคุณ2คนคิดยังไงกับคนอีสานครับพูดตรงๆเลยนะคะจริงๆแล้วฉันรังเกียจมากเลยอะแค่นึกว่าจะต้องหายใจร่วมโลกกับคนแบบนั้นแล้วก็อีหลับไม่ได้อะใช่ค่ะพวกคนอีสานเป็นได้แค่พวกชนชั้นแรงงานไม่มีการศึกษาแล้วคุณรู้ไหมคะว่า2คนเมื่อกี้อะก็เป็นคนอีสานโอเคงั้นผมขอจบการสัมภาษณ์นะครับพวกคุณ2คนไม่ผ่านการสัมภาษณ์นะครับฮะอะไรนะคะฉันก็พูดตามความจริงนี่คะใช่หรือว่าคุณไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เราพูดคะสำหรับผมนะครับคนที่ชอบดูถูกคนอื่นหรือพูดให้คนอื่นดูต่ำลงเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่ไม่มีการศึกษาหรอกนะครับพวกที่แต่งตัวดูดีมีการศึกษาแต่การกระทำทัศนคติยังคงต่ำคนอย่างพวกคุณเนี่ยไม่สมควรได้รับโอกาสจากใครทั้งนั้นไม่ว่าจะเกิดภาคไหนก็มีความเป็นคนเท่ากันสิ่งสำคัญนะครับก็คือการกระทำแล้วก็ความคิดนี่ผมขอถามอะไรพวกคุณหน่อยได้ไหมครับคนอีสานเนี่ยเขาไปทำอะไรพวกคุณโกรธและเกลียดเขาขนาดนั้นล่ะครับก็ไม่ได้ทำอะไรนี่คะผมจะบอกอะไรพวกคุณฟังนะครับค่อยก็เป็นคนอีสานคือกัน